ภาพหลักฐานและพฤติการทั้งหมดนี้มันสอให้เห็นว่าสวทรงเออย่างนายออ่างไม่ได้วางมือจากธุรกิจไปไหนหรอกครับแต่ยังคงอยู่เบื้องหลังทุกๆคนทั้งทุนมินหลัดทั้งลูกเขยทั้งลูกน้องตัวเองในธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินค้ายาเสิบติดและคนอย่างพลเอกประยุทธ์คสอชที่ตั้งคนแบบนี้มาผมไม่เชื่อหรอกครับว่าท่านไม่รู้อยู่แก่ใจ ว่าท่านกําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้อยู่แก่ใจว่าสวคนดีของท่านกําลังทําอะไรอยู่หลังฉากเมื่อหลักฐานชัดขนาดนี้ครับท่านประธานครับทางตํารวจสืบนครบาลจึงมีการขอออกหมายจับครับออกหมายจับสวออ,อ่างคนดีของท่านประยุทธ์ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่3ตุลา65ที่ผ่านมาในความผิดที่ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงิน โทษจำคุกเกินสามปีตามปวิอาญาออกหมายจับได้แน่ๆแล้วศาลก็อนุมัติหมายจับให้ด้วยครับซึ่งงานนี้ผู้ต้องสงสัยเป็นถึงสอวอที่คอสอชอตั้งขึ้นมาเองคนสถานะระดับนี้ถ้าหลักฐานไม่ชัดไม่พร้อมเพรียงไม่มีทางออกหมายจับได้หรอกครับตำรวจคงไม่กล้าขอศาลคงไม่กล้าให้แต่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 แต,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 แต่ปรากฏว่า ในวันเดียวกันท่านประธานหลังจากสารพึ่งอนุมัติหมายจับให้เมื่อช่วงเช้าพอตกบ่ายก็มีการเรียกไปให้ถอนหมายจับตามบันทึกสั่งการนี้ลายมืออ่านยากที่หนึ่งนะท่านประธานครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมแกะลายมือแล้วอ่านได้ว่าฟังให้ดีนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องให้ออกหมายจับสารได้พิจารณาคำร้อง ได้ออกหมายจับตามขอเมื่อพิจารณาฟังให้ยีนนะครับเมื่อพิจารณาคำแนะนำอธิบดีผู้วิพากษาศา,ารอาญาทางผู้ร้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลว่าผู้ถูกหมายจับเป็นบุคคลสําคัญแต่ไม่ได้แจ้งให้ศาลทราบจึงให้เพิกถอนหมายจับกับหมายค้นเสียเพื่อให้หมายเรียกก่อนภายใน15วันหากบุคคลสำคัญดังกล่าว มิได้มาตามหมายเรียกให้ผู้ร้องดำเนินการขอออกหมายจับต่อไปสำหรับหมายเรียกให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการโดยด่วนเหตุที่ให้ออกหมายเรียกเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเชื่อว่าไม่มีพฤติการหลบหนีผมย้ำอีกครั้งท่านประธานครับตกลงแล้วเหตุผลที่อ้างจริงๆในการถอนหมายจับสวอ่างเนี่ยไม่ใช่หลักฐานอ่อนครับ แต่เป็นเพราะคนคนนี้เป็นบุคคลสำคัญจะไปจับเขาทันทีเลยไม่ได้แถมอ้างด้วยว่าตํารวจเนี่ยไม่ได้ยอมบอกสารว่าคนนี้เป็นบุคคลสำคัญนะคือจะบอกว่าตํารวจปกปิดสารทำให้สารเผลอเซ็นอนุมัติหมายจับไปเพราะไม่รู้ว่าเป็นบุคคลสำคัญว่ากันเถอะครับท่านประธานครับมันแบบนี้ก็ได้ลหรฮะ ตกลงว่าถ้าจะจับใครต้องมาคอยดูก่อนใช่ไหมว่าคนคนนั้นมีความสําคัญอยู่หรือเปล่าไม่ต้องไปดูในเรื่องของความร้ายแรงของคดีความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานถ้าสําคัญมากต้องห้ามละลายเครื่องแต่ถ้าเป็นตาสีตาสาก็ไม่ต้องเกรงใจกันอย่างนั้นใช่ไหมยิ่งไปกว่านั้นมันได้ด้วยหรือครับกับการที่ผู้พิพากษาคนอื่นที่ไม่ได้ขึ้นบัลลังก์พิจารณา จะมาให้คำแนะนำที่จริงๆก็คือการแทรกแซงให้กลับคำสั่งอนุมัติหมายจับที่ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้วินิจฉัยด้วยกระบวนการทุกอย่างแล้วข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง